ั้นยังไม่ได้คอนซัลต์เรามานะครับอยู่ในเซอร์วิสของอีกหน่วยอีกท่านหนึ่งนะครับก็นะครับเขาก็ให้เมื่อกินรู้รู้สึกว่ากินไม่ค่อยได้เขาก็เริ่มใส่เอ็นจีดิบนะครับให้อาหารมันให้เดียวหมูไม่มีคำตอบครับต้องถามในที่ว่าผมอย่างที่ผมบอกนะครับว่าหลายครั้งที่เรสซิเดนต์เราสั่งเนี่ยยาดูทูถามเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีให้ทำไมเราแล้วทำไมฮะเขาคิดอะไรไม่ออกเนี่ยก็สั่งไปเรื่อยตามสิทธิ์ตามอะไรก็แล้วแต่ไม่คนที่สิทธิ์คนที่สิทธิ์ใจกันดีถูกไหมเราคืออย่างนี้ครับไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นผมก็มองว่าบางครั้งมันไม่มีอินดิเคชันที่จะให้กลุ่มอาหารพวกนี้หรือถ้ามีผมบอกเรสซิเดนต์ทุกครั้งว่าคุณจะต้องบอกได้ว่าทำไมคุณต้องให้เลือกอาหารกลุ่มนี้คุณทำไมต้องให้ตัวนี้ทั้งที่มันคนไข้เป็นการเสียติดดิซิสใช่ไหมครับทำไมต้องให้ตัวนี้อย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดนะแต่พอเริ่มกินไม่ได้คนไข้ก็เราก็จะเขาก็ใส่เอ็นจีแล้วก็ดิบเห็นไหมตอนนี้กลับมาเบสิกเลยนะแปลกไหมครับเบสิกเลยเบนเดล่า1ต่อ1นะครับแล้วก็พยายามที่จะค่อยๆเพิ่มระดับแคลอรี่เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้ได้ทาร์เก็ตนะฮะเพื่อให้ได้ทาร์เก็ตแล้วก็พยายามให้ได้โปรตีนตามทาร์เก็ตสังเกตว่าเวลาเราแอสเซสเมนต์แล้วก็ให้เรื่องของนิวทริชั่นแมเนจเมนต์เนี่ยนะมอนิเตอร์ต่างๆนี่มีความสำคัญมากไม่ว่าเรื่องของตัวอัลบูมินเรื่องของแอบโซลูทลิมโฟไซต์เขาตัวเวทเองหรือแม้กระทั่งฟังชันนอลสเตตัสของคนไข้เรื่องของแฮนด์กริปนะครับเรื่องของ CRP ต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเรคคอมเมนต์ให้resident เรานะครับหรือคนที่ดูแลเรื่อง nutrition เนี่ยพยายามดูตัวมอนิเตอร์เหล่านี้นะครับว่ามันเป็นไปในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงนะฮะสังเกตแค่นี้ก็ให้ไปเรื่อยๆคนไข้ก็ดึง NGQ ออกนะครับหลังจากนั้นก็กลับมาเห็นไหมฮะอาจารย์สงสัยไหมครับอาจารย์คุณชูนมธัญพืชสงสัยตลอดทางเลยไม่สงสัยตลอดทางว่าโดยถ้าเกิดเราเมื่อกี้เราเมื่อวานถ้าเราฟังเลคเชอร์อะไรก็ตามถ้าเรามีทาร์เก็ตของการให้เอทรอนทริชันถ้ามันไม่พอแล้วคนนี้เราลืมว่าคนไข้คนนี้รันคอสมาเกือบ2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีมอนิเตอร์แน่นอนแอบโซลูทเจสแล้วทาร์เก็ตที่เราไม่ได้เนี่ยเราควรจะมีซัพพลีเมนต์เพียงอันนี้ผมพูดตามทฤษฎีไม่จำเป็นต้องความคอสต้องเอียนอัลโลนมันไม่จริงครับตรงนี้ไงก็กินไม่พออยู่แล้วเราก็ดูแล้วเขากินไม่พอนั่นคือคำถามที่ผมสงสัยว่าทำไมไม่มีsupplement pH เพื่อให้มันดิชาร์เก็ตโคนะครับตอนแรกก่อนแล้วเราไปดูว่าคนไข้นั้นใช้แจกได้จริงหรือเปล่า increase dose ของ EN ในตามที่ต้องการมันนั่นคือข้อที่ผมสงสัยแล้วตอนแรกผมสงสัยคือทำไมต้องใช้ neomoon เห็นไหมว่าไข้มี supplement infection inflammation process เนี่ยมันจะใช้ neomoon จริงหรือเราเป็นตัว engineer หรือเปล่าที่มันน่าจะเป็นได้ดีคือจริงๆก็อาจจะไม่ได้มีข้อบ่งชี้ในเคสนี้นะครับเนื่องจากอย่างที่บอกเรสซิเดนต์เราให้ไปเราก็มาบอกว่าก็ถามว่าต้องให้ไหมผมคิดว่าต้องให้ก็ให้เป็นโพลิเมอริกไดเอทธรรมดานั่นแหละเพียงพอแล้วเพื่อให้ได้ทาร์เก็ตของเอนเนอร์จีกับโปรตีนเมื่อไม่ได้ก็อาจจะพิจารณาเรื่องของพาเรนเทอรอลนิวทริชั่นคำถามก็คือว่าทำไมนิวทริชั่นสเตตัสลันดาวลงในเคสนี้เพราะเรื่องของอินเฟคชันอินฟลามเมชันโปรเซสซึ่งค่อนข้างมากในเคสนี้adequate intake ไหมทำไมยังปล่อยให้คนไข้กินดึง NG แล้วก็ยังปล่อยให้เขากินเองอีกในเคสกลุ่มผู้นี้เนี่ยยังไงก็แล้วแต่เราจะไม่ยอมให้คนไข้บอกว่าไม่สำหรับใส่เนี่ยเราต้องพยายามฝืนใส่ให้ได้นะครับถ้าทาง enteral route มันยังได้อยู่เราต้องพยายามนะครับหรืออย่างนึงก็คือ adequate intake แต่คนไข้อาจจะไม่ที่เราประเมินไว้ energy and protein requirement ไม่เพียงพอหรือเปล่าซึ่งอย่างที่บอกเราก็ต้องดูมอนิเตอร์ต่างๆ CRP total lymphocyte count ตัวอัลบูมินไม่ใช่เป็นตัวมาร์กเกอร์ที่ดีนักนะครับในภาวะที่มี inflammation process ที่ค่อนข้างเยอะแต่ยังไงก็ตามเราใช้มาร์กเกอร์เหล่านี้นะในการช่วยหลายๆตัวในการช่วยมอนิเตอร์อีกภาวะหนึ่งในคนไข้ที่มี severe pancreatitis นี่ก็คือ malabsorption นะครับนั่นก็คือเห็นไหมฮะยังปล่อยให้คนไข้กินเองอย่าไปคิดนะครับว่าที่เขากินเองเนี่ยแล้วคำนวณได้ทั้งหมด 2,000 แคลอรี่เนี่ยเขากินได้ขนาดนั้นถ้าทุกท่านไปดูเนี่ยจริงๆในชีวิตจริงเนี่ยบอกว่ากินเนี่ยต
ขากินไม่ได้แบบนั้นหรอกนะครับแล้วก็ไม่ยอมใส่ NG แต่ว่ายังฝืนเขาเรียกว่ายังฝืนกลับมาใส่สั่งตรงนี้อีกอย่างที่อาจารย์บุญชูสงสัยนักสงสัยนะว่ายังสั่งตรงนี้อีกนะฮะประเด็นก็คือเขามีอะไรแน่เลยอะไรนะมันต้องมีอะไรแน่ๆไม่มีครับอันนี้ผมก็บอกว่ามันไม่มีครับเพียงแต่ว่าเอาข้อมูลแฟกต์มาให้ดูนะครับตอนที่เราคอนซัลท์เราก็สงสัยว่าทำไมเมื่อกินไม่ได้กินไม่พอนะครับ NG ไม่ยอมใส่นะครับทำไมไม่ยอมใช้พวกนี้ช่วยนะครับมีปัญหาอะไรไหมนะครับยิ่ง2เดือนผ่านไปอย่างที่อาจารย์บุญชูบอกแล้วนะคนไข้มี severe malnutrition อย่างมากนะครับแค่นี้ก็ยอมกลับไปใส่ NG ฟื้นนะครับแต่ประเด็นก็คือแคลอรี่ก็ยังไม่เพียงพอนะครับนั่นก็เป็นที่มาถึงในระยะหลังเนี่ยเห็นไหมฮะตัวโต้ลิมโฟไซต์เขาปกติเนี่ยเราจะดูที่1,500เมื่อไหร่ก็ตามที่1,500 subjective ว่ามีต่ำกว่า1,500ว่ามี malnutrition แต่ถ้าต่ำกว่า900เมื่อไหร่เป็น absolute เลยว่าคนไข้มี malnutrition อย่างแน่ในขณะเดียวกันเราดูตัวนี้นะครับตัว CRP ตัว CRP เพื่อจะช่วย reflect บอกว่าบางครั้งไอ้ตัวอัลบูมินที่เราดูมาเนี่ย 2.2 2.1 เนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนไข้มี malnutrition นะครับมันอาจจะมี malnutrition ร่วมด้วยก็ได้แต่ว่าดูโปรเซสตรงนี้ครับ CRP ที่สูงมากค่าปกติของมัน 0.5 การที่สูงเกิน5เมื่อไหร่ก็ตามแสดงว่ามี inflammation process การแปรผลอัลบูมินตรงนี้จำเป็นจะต้องแปรผลให้ดีนะฮะว่าคนไข้มีทั้ง2คอมโพเนนต์หรือเปล่ามีทั้งเรื่องของโปรเซสของ inflammation ร่วมด้วยแล้วก็มี malnutrition ร่วมด้วยหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับสังเกตว่า requirement เนี่ยเราก็ยังตั้งธงไว้ที่ตรงนี้นะครับในขณะเดียวกัน body weight หายไปแล้ว5กิโลนะครับใน2เกือบ2เดือนกว่าที่ผ่านมาหายไป5กิโลนะครับดังนั้นเป็นจุดที่เราเริ่มนะครับให้ตัว parental nutrition นะครับเพื่อค่อยๆปรับแล้วอย่าลืมไอ้ตัวเรื่องของไอ้ไมโครนิวเทรียนด้วยนะครับหลังจากนั้นคอมพลิเคชันตรงนี้มันไม่ได้หยุดแค่นี้ตอนนั้นคอนซัลทีฟเอนโดสโคปีไปนะครับเขาบอกโปรเซสนี้เดินแค่นี้ไม่เพียงพอนะครับถ้าเอนโดสโคปีให้เราทำเพอร์ทิเทเนียเดินผ่านเอ็กเทอร์เนลด้วยนะครับเพื่อคอมไบเพราะตำแหน่งนี้เนี่ยทางเอนโดสโคปีบอกมันสามารถที่จะเดรนเนตได้ไม่ดีพอไม่สามารถทำเนโคเซ็กตรงนี้ได้ดีพอได้ endoscopy ก็เลยให้ทำ percutaneous แล้วก็ใส่ endoscope เข้าไปนะฮะ combine นะครับทาง endoscope ด้วยแล้วก็ทาง retroperitoneum โดยทำ percutaneous ร่วมด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็พยายามที่จะปรับตรงนี้นะฮะโดยใช้ตัวอาหารนะฮะเพื่อให้ได้ target energy นะครับเมื่อไหร่ก็ตามอย่างที่ผมบอกว่าถ้า target energy ที่มันได้ใกล้เคียงแล้วเราก็พยายามที่จะลด parental nutrition ลงเช่นนี้ได้อยู่สักพักหนึ่งก็ลด parental nutrition ลงแล้วก็พยายามที่จะ feed นะฮะทาง enteral route นะครับเพื่อให้ได้ caloric requirement นะครับในขณะเดียวกันดู lymphocyte เขาก็ยังไม่ดีนะฮะอัลบูมินเองก็ยังไม่ดีนะครับร่วมกับคนไข้ที่มีไดเรียร่วมด้วยหลังจากฟีดไปอันนี้เป็นปัญหาเรื่องของ malabsorption ซึ่งนะครับทำให้เราต้องเปลี่ยนสูตรอาหารดูนะครับว่าลิมโฟไซต์เขาดรอปลงมาตลอดทางเลยนะครับอัลบูมินก็ดรอปลงมาตลอดทางนะครับเราเลยเปลี่ยนสูตรอาหารเป็นสูตรอาหารที่เป็นกลุ่มที่เรียกว่า semi elemental diet นะครับไอ้พวกนี้เป็นเบนเดราเองเป็นโพลิเมอริกไดเอทนะครับเดี๋ยวผมจะมีรีวิวช็อตรีวิวให้เห็นว่าปัจจุบันนี้เรคคอมเมนเดชันในแพนเคียไตติเองเนี่ยในเรื่องของอาหารเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับนะครับเคสนี้ก็เปลี่ยนเป็นเฮปทามินนะครับแล้วก็ไปทำเนคโคเซ็กโตมีอีกหลายครั้งนะครับหลังจากนั้นเห็นไหมครับเราทำเรื่องของไนโตรเจนบาลานซ์ร่วมด้วยในที่สุดคนไข้ก่อนกลับนะครับในช่วงก่อนกลับคือจริงๆมัน4เดือนเนี่ยผมไม่สามารถเอาตารางทั้งหมดมาให้ดูได้เพียงแต่ผมต้องการสื่อให้เห็นว่าน้ำหนักมันลดลงมอนิเตอร์ต่างๆเหล่านี้มันลดลงนะครับ
เราใช้มอนิเตอร์ไม่ว่าเรื่องของไนโตรเจนบาลานซ์ไม่ว่าเรื่องของลิมโฟไซต์เขาไม่ว่าเรื่องของ CRP ไม่ว่าเรื่องของอัลบูมินเป็นตัวมอนิเตอร์ในการไกด์ในการให้โปรตีนแล้วก็เอนเนอร์จีในท้ายที่สุดคนไข้ก็อยู่โรงพยาบาลประมาณ4เดือนกลับบ้านได้แล้วก็ตอนหลังๆก็ให้ซอฟต์ไดเอทแล้วก็ให้นมทันยูพืชธรรมดาไม่ได้ให้นิโอมูลนะครับนะผู้ชมเพราะว่าหลังจากทีมนิวทริชั่นเข้าไปอะไรนะอินเทอร์เวนแล้วเราก็บอกเฮ้ยคุณให้ไปทำไมให้เลแบนไปทำไมให้กลุ่มอาหารที่แปลกๆไปทำไมในเคสที่ไม่จำเป็นเราก็พยายามที่จะสอนพวกเราว่ามันต้องตรงตามอินดิเคชันพอสมควรวันนี้ผมอยากมารีวิวเรื่องของแอนติเจนติกปัจจุบันนี้เราพบว่า 25% มันเป็นซีเวียมี2เฟสเป็นเออร์ลี่กับเลทเฟสอันนี้ผมข้ามไปนะครับว่ามาเราแบ่งยังไงนะครับใช้อะไรไครทีเรียอะไรนะครับแต่ผมอยากจะย้ำตรงนี้นิดนึงว่าในโอปรานามที่บอกว่าการพยายามหยุดการให้อาหารนะฮะโดยพยายามเชื่อว่าจะให้คนแพนเคสนั้นน่ะหยุดทำงานโดยการไม่ให้อาหารโดยเชื่อว่าถ้าให้อาหารจะมีเนกาทีฟอิมแพคโดยสติมูลเลตเอ็กโซไคล์แพนเคสแฟงชั่นเนี่ยปัจจุบันนี้ความเชื่อนี้เราไม่เชื่ออีกต่อไปนะครับเพราะว่าการกดอาหารหรือไม่ให้อาหารเนี่ยยิ่งทำให้ลิมโฟไซต์ในบาวลดลงนะครับมีอินฟิวเรทโปรเซสในกัดเนี่ยโปรตีนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับมีลอสของไทจังชันนำไปสู่เรื่องของแบคทีเรียลเอนโดท็อกซินทรานสโลเคชันแพนเคติกเอนไซม์ทรานสโลเคชันแล้วก็เอ็นอัพด้วยเซปซิสแล้วก็ออร์แกนเฟลเลียร์นะครับไกด์ไลน์ในปัจจุบันของนิวทริชั่นซัพพอร์ตในมายด์โมเดเรทแนะนำว่าคุณต้องเริ่มให้เร็วที่สุด24-48ชั่วโมงเริ่มแล้วไม่ต้องไปกังวลนะครับให้ซอฟต์ไดเอทหรือเคลียร์ไดเอทไม่แตกต่างกันเลยเพราะฉะนั้นคุณสตาร์ทไปเลยไม่ต้องค่อยๆสเต็ปนะครับปัจจุบันผมไม่มาสร้างสเต็ปเคลียร์ได้กินไดเอทอีกต่อไปนะครับแล้วเขาเชื่อว่าสามารถลดออร์บิทอลสเตย์ได้ลงการลดปริมาณแฟตอาจจะช่วยเรื่องของออรัลอินเทคที่ดีขึ้นแล้วก็แกสติกแอมิตามที่ดีขึ้นในซีเวียเองไกด์ไลน์ก็เฉกเช่นเดียวกันเรคคอมเมนด์ว่าเฮ้ยคุณให้เลยเอนโทรฟีดดิ้งนะค่อยๆไปนะครับอย่างไรก็ตามเอนเทอรัลก็ยังพรีเฟอร์มากกว่าพาเรนเทอรัลแน่นอนที่สุดสังเกตในเคสนี้นะครับช่วงแรกเราก็พยายามเราไม่ได้ชิปเป็นพาเรนเทอรัลทีเดียวนะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่มันไม่เพียงพอเราอาจจะต้องพิจารณาพาเรนเทอรัลด้วยคอนแทคอินดิเคชันในการให้เอนเทอรัลอันเดียวก็คือโปรลองที่มันแย่มากๆมีอื่นมากๆมันมีไอเลียนมากๆนะครับไม่จำเป็นที่ต้องเป็นสเต็ปสามารถให้ full caloric diet ได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลทุกตัวเรื่องของ refeeding ปกติเนี่ย full caloric เนี่ยเราก็สามารถเกณฑ์ได้ภายใน 2-3 วันนะครับความเชื่อที่ว่าอาการปวดท้องหรืออะไมเลสหรือไลเปสที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวกำหนดว่าเฮ้ยคุณให้อาหารเพิ่มขึ้นไม่ได้นะอันนี้เราก็ไม่ค่อยเชื่ออีกต่อไปเราสามารถค่อยๆ step เพิ่มขึ้นได้โดยไม่ยิงตัวนี้และที่สำคัญที่สุดแพนเคติกเอนไซม์จำเป็นตอนนี้ไหมสรุปคือไม่จำเป็นแต่ในระยะต่อไปผมคิดว่าในเคสนี้อาจจะจำเป็นเพราะจะมีเรื่องของแพนเคติกเอ็กโซไคล์อินซัฟฟิเชนซีอย่างที่ผมบอกไกด์ไลน์ในปัจจุบันในแพนเคไตติสนะครับเขาเลคคอมเมนต์ให้ตัวเริ่มโพลิโมเลกไดเอทโพลิโมเลกฟอร์มูลาอาหารส่วนใหญ่ในท้องตลาดที่เราเห็นอยู่เป็นโพลิโมเลกฟอร์มูลาไอ้ที่เป็นพาร์เชียลไฮโดรไลท์ที่ผมกล่าวถึงในบ้านเราเนี่ยมีตัวเท่าที่ผมรู้นะครับก็คือมีตัวเพปตาเมนเท่านั้นนะครับอิเลเมนทัลไดเอทเองในบ้านเราเนี่ยนะครับมันผมไม่ได้เห็นนะครับแต่ว่าในเมืองนอกมันมีตัวหนึ่งที่เป็นคอมพิวเตอร์ฟอร์มูลาของชื่อว่าไวโอเน็กแต่ว่าผมก็ไม่เห็นขายในบ้านเรานะครับปัจจุบันเรคคอมเมนให้เริ่มจากโพลิเมอริกไดเอทก่อนแต่อิสเปนบอกว่าในแพนเคียไตติเองเล็กคอมเมนต์เกตเอเล็กคอมเมนต์ตัวนี้พาเชียลไฮโดรไลท์หรือเพปไทด์ฟอร์มูลาแต่ในขณะเดียวกันมีเติมท้ายอีกนิดนึงว่าสามารถที่จะสตาร์ทโพลิเมอริกไดเอทได้ถ้าคนไข้ทอลเลเรตได้นะฮะแต่ไกด์ไลน์ก็ยังเล็กคอมเมนต์เป็นเกตเอโพลิพาเชียลไฮโดรไลท์หรือเซมิเลเมนทัลไดเอทในขณะเดียวกันความเชื่อเรื่องของ NG NJ ต่างกันไหมในการให้ตรงนี้ไม่แตกต่างกันนะครับไม่จำเป็นต้องบอกว่าเฮ้ยซีเวียแล้วต้องพยายามไม่ให้อาหารผ่านตรงไทรัสผ่านดูนัมต้องใส่NJ นะสามารถใส่ NG ได้นะครับไม่ต่างกัน
อย่าลืมเรื่องของที่อาจารย์เสียการพูดเมื่อวานเรื่องของวิตามินเรื่องของไมโครนิวเทรียนนะครับอันนี้ผมขยายใหญ่ให้มานะครับก็คือวงกลมแดงๆนั่นนะครับในยิสเปนบอกว่าพาเรนเทรลเนี่ยสามารถที่จะพิจารณาให้ในกรณีที่อะไรนะครับไม่สามารถที่จะให้เอนเทรลรูทได้นะครับหรือไม่ได้ทาร์เก็ตทางเอนเทรลรูทนะครับหรือในกรณีที่กัดเฟเลียหรือการให้เอนเทรลไม่สามารถให้ได้อย่างในเคสนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่า2เดือนผ่านไปเนี่ยการพิจารณาเสริมพาเรนเทอรัลเนี่ยถ้าคนไข้กินไม่ได้จริงๆหรือมีภาวะมาลแอบซอปชันจริงๆเราคงต้องพิจารณาเรื่องพาเรนเทอรัลนิวทริชั่นนะครับในขณะเดียวกันในซีเวียร์ฟอร์มของแพนแคติกเนี่ยถ้าเอนเทอรัลไม่เพียงพอเราสามารถเริ่มได้เร็วนะครับไม่จำเป็นต้องนะฮะโดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นซีเวียร์มาลนิวชั่นไม่ต้องไปบอกว่าหลายคนเคยได้ยินว่าเฮ้ยเราพยายามที่จะอย่าไม่พยายามเริ่มพาเรนเทอรัลภายใน1อาทิตย์แรกเพราะเรื่องกลัวเรื่องของseptic complication นะฮะแต่จริงๆแล้วในเคสที่มัน severe จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามี severe malnutrition มาก่อนแล้วเนี่ยอาจจะพิจารณาจำเป็นในกรณีที่ enteral ไม่สามารถ tolerate ได้นะฮะในขณะเดียวกันอะมิโนแอซิดหรือคาร์โบไฮเดรตเองไม่มี effect นะครับการใช้ไลปิดนะครับในกรณีที่ไตรกลีเซอไรด์ไม่สูงอย่างที่เมื่อวานนี้เราคุยกันนะฮะเราสามารถที่จะให้ได้ไม่มีปัญหานะครับหัวข้อเรื่องของแพนแคติกเป็นหนึ่งใน SPB nutrition อีกอันหนึ่งที่เราเรื่องของแพนแคติกดีซีสที่เราพบเสมอในคนไข้ที่เป็นแพนแคติกรีเซคชันหรือว่าพิพเปิลพวกนี้มีลิสต์ของมัลนิวชั่นมากเพราะคนไข้เป็นมะเร็งการให้คีโมก็ทำให้เรื่องมีมัลนิวชั่นเพิ่มขึ้นนะในขณะเดียวกันเราพบว่านิวทริชั่นลิสต์เนี่ย 33% เนี่ยตายหลังจาก PD ภายใน5ปีถ้ามีมัลนิวชั่นแต่ถ้าไม่มีมัลนิวทริชั่นเนี่ยเราพบว่าหลังวิปเปิลเนี่ยมีแค่ 7% เท่านั้นที่เสียชีวิตนะครับอีกหัวข้อนึงที่ผมอยากเน้นให้พวกเราเพราะว่าเราทำวิปเปิลกันเยอะ HPV นะทำเรื่องมีเจอคนไข้ที่เป็นโครนิกแพนแคติกเยอะเรื่องของเอนไซม์เซนซิตี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมเห็นเรสิเดนต์จอบสั่งหรือว่าหลายคนสั่งเนี่ยโดสจริงๆแล้วมันอาจจะไม่เพียงพอนะครับเขาพบว่าคลินิคอลของแพนแคติกเอนโซไคเซอร์เจนซี่เนี่ยมันค่อยจะมีสเตียโตเรียนะครับแล้วก็ตัวหนึ่งที่เมื่อวานนี้เราฟังไปแล้วนะครับเรื่องของฟีโกวิลาสเตนนะครับถ้ามันสูงแสดงว่ามันดีแต่ถ้ามันน้อยมันก็แสดงว่ามันมีเรื่องของแพนแคติกเอนโซไคเซอร์เจนซี่นะครับเลคคอมเมนโดสของไลเปสที่เราให้ซัพพลิเมนต์ในกรณีที่มีแพนแคติกExocyte Strategy ก็คือ 40,000 ถึง 50,000 ยูนิตของไลเปสในแต่ละมื้อถ้ากินสแน็คด้วยนะครับใครชอบกินของขบเคี้ยวอาจจะต้องให้เพิ่มตรงนี้นะครับภาวะนี้เราไดแอทยังไงถ้ามี Exocyte Sufficiency มี Maldigestion มี Nutrition Regulation ไม่ว่าเรื่องของ Anthropometry หรือ Biomarker Change ร่วมกับเรื่องของ Fecal Elastase Criteria ถ้ามี2ใน3เราเชื่อว่าคนไข้มีPancreatic Exocyte Insufficiency นะครับเราลองมาดูยี่ห้อผมไม่ได้โฆษณานะครับแต่ว่ามันเป็นยี่ห้อในเมืองไทยผมเอาข้อมูลจากของจากสมุทรมาที่ศิริราชนะครับพรีออนเองเป็นตัวที่มันมีขนาดที่เป็นหมื่นหลายเป็นแต่ว่าผมเห็นที่เขาโชว์อยู่ที่หน้างานมี 40,000 นะครับผมไปถามราคาแล้วแพงมากเลยแม้ละ5-60บาทนะครับ 40,000แต่หมื่นยูนิตเนี่ยตะกี้ผมลืมถามราคาแต่ที่เรามักจะให้ที่มันเบิกได้ในบ้านเบิกสามารถที่จะมีสิทธิ์จ่ายได้ที่เราจ่ายกันก็คือคอมบิซิมพอไหมครับแก๊สซิมนะเค้กซิมครับคุณดูกินแทนข้าวเลยเพราะฉะนั้นเลคคอมเมนโดสพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องดูนิดนึงนะครับว่าคนไข้เนี่ยบางทีเนี่ยไม่เพียงพอแล้วก็บอกว่าให้แล้วแก้แล้วคนไข้ก็ยังมีไดเรียอยู่เคสพวกนี้ถ้าเราให้เพียงพอจริงไดเรียมันจะดีขึ้นนะครับอีกอันหนึ่งภาวะหนึ่งที่ผมคิดว่าผมคุยกับอาจารย์บุญชูหรืออาจารย์หลายท่านนะครับภาวะนัฟเฟิลนะครับภาวะแฟตตี้ลิเวอร์ในคนไข้หลังทำวิปเปิลออเปอเรชั่นนะฮะผมอยากจะให้เห็นข้อมูลนี้สักนิดหนึ่งนะครับ
ข้อมูลเราทำวิปเปิลใน10ปีที่ผ่านมา280รายเราตัดออก40กว่ารายเนื่องจากโซลาร์ซีทีไม่ถึง1ปีนะครับข้อมูลที่เรามาอนาไลซ์200กว่ารายเนี่ยเราพบนัฟเฟิลน่าตกใจมาก 42% นะครับผมไม่รู้ว่าทุกท่านเคยดูหลังวิปเปิลไหมครับคนไข้ตับกลายเป็นสีดำเลยนะฮะจากสีขาวๆเนี่ยกลายเป็นสีดำเลยนะครับภาวะนี้เกิดอะไรขึ้นบางเคสเนี่ยผมต้องคอนซัลท์ GI เมื่อก่อนผมก็คอนซัลท์ GI นะคนไข้มีเอนไซม์ขึ้นเป็นแนทเลยนะเดเวลอปเป็นแนทเลยนะคอนซัลท์ GI ได้ช่วยทีมเลยมันเป็นที่มาที่ผมไปหาข้อมูลแล้วก็รีวิวจนกระทั่งให้รีสิเดนต์เราทำรีวิวเคสในโรงพยาบาลราชวิถีนะครับเพราะว่าเราเห็นความสำคัญตรงนี้เพราะมีบางเคสที่มันเอนไซม์ขึ้นกว่า 200-300 ด้วยซ้ำไปต้องการทรีทเมนต์นะครับแล้วก็ในหลายๆครั้งเขาเชื่อว่าภาวะนี้ถ้าทิ้งต่อไปคนไข้อาจจะ develop เป็น cirrhosis หรือ hepatitis หรือ liver failure ตามมาได้นะครับ define ก็คือว่าเราดู health field 4จุดหารเฉลี่ยกันแล้วมาหารด้วย health field ของตัวของ spleen ถ้าต่ำกว่า 0.9 เมื่อไหร่ก็ถือว่ามีภาวะ NAFLD หรือว่าในบาง paperเอาตัวเลขกลมๆเลย40ต่ำกว่า health field 40ของ liver แต่ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะน่าเชื่อถือกว่าเพราะไม่เทียบ speed นะครับภาวะนี้ที่เราเห็นกันบ่อยๆนะฮะตรงนี้อาจจะเดี๋ยวลองหลายท่านช่วยกันแชร์นิดหนึ่งนะครับเราทำ univariate แล้วก็ multivariate ผมสรุปปริมาณข้อมูลผมไม่ว่าทั้งหมด multivariate สาเหตุของการเกิด fatty liver ใน paper ของเราก็คือเป็นผู้หญิงมี portal vein resectionมีโพสต์ออกคอมพลิเคชันมี POPF แล้วก็ไม่สามารถกินได้ดีภายใน14วันก็เพื่อแก้ให้ TPN PPN หรือว่ามี adjuvant radiotherapy นะครับตรงนี้เป็นแฟกเตอร์แต่แฟกเตอร์พวกนี้ไม่เกี่ยวกับอาหารแฟกเตอร์ที่เกี่ยวกับอาหารซึ่งผมบอกว่ามันค่อนข้างที่จะ striking แล้วก็มันเป็นจุดที่เราจะช่วยตรงนี้หรือเปล่านะฮะทำให้คนไข้ fatty chain ในกลุ่มนี้ดีขึ้นได้ไหมนอกจากปัจจัยที่เราไม่สามารถแก้ได้ที่เราทำ multivariate ที่ผู้กล่าวมาตัวเห็นตัวนี้ไหมฮะ acute carnitine ต่อ free carnitine เมื่อไหร่ก็ที่มันสูงนะครับตัวนี้เป็น independent factor ที่บอกเลยว่าถ้าตรงนี้มันสูงเมื่อไหร่โอกาสที่จะเกิด fatty liver สูงมากหลังจากทำ liver operationแล้วมันมีผลต่อ clinical application ยังไงนะครับประเด็นก็คือไอ้ตัวคาร์นิทีนที่ผมให้เห็นโดยโชว์แล้วนะครับเวลาเราไปศึกษาตัวคาร์นิทีนเนี่ยเราพบว่าคาร์นิทีนเนี่ยมีหน้าที่ทำพอร์ตแฟตตี้ผ่านไซโตโซลไปที่ไมโทคอนเดรียในขณะเดียวกันตัวคาร์นิทีนเนี่ยมันสามารถ improve hepatic steatosis ได้นะครับแล้วสามารถ improve NASH นะครับในเคสของผมนะครับที่มันเกิดขึ้นนะฮะเม็ดทีสยังไงรู้ครับเม็ดเขาเจเม็ดให้วิตามินดีทีสเหมือนคนไข้กลุ่มที่มีเนสนะฮะเขาไปให้วิตามินไฮโดรส800มิลลิกรัมนะครับตรงนี้แล้วก็สามารถช่วยเรื่องของไมโทคอนเดรียและสเปรดิชเชนนะครับในขณะเดียวกันแอลคาร์นิทีนสามารถที่จะป้องกันโปรเกชันของเนสในเมาส์หรือในหมูนะครับในหนูในเปเปอร์ที่ผมมาเนี่ยเขามีการทดลองให้ไปแนทภาวะแฟตตี้เลเชนเนี่ยดีขึ้นภายใน3เดือนแล้วพอเขาหยุดแคนิทีนปุ๊บอีก3เดือนคนไข้กลับมาเป็นแนทใหกลับมาเป็นแฟตตี้ลิเวอร์ใหม่แล้วเขาให้อีกทีหนึ่งนะฮะฟอลโล่ไปเนี่ยคนไข้ตรงนั้นเนี่ยแฟตตี้ลิเวอร์มันก็ดีขึ้นนะครับแต่ด้วยข้อมูลที่จำกัดณปัจจุบันนี้เปเปอร์ที่พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยมีค่อนข้างน้อยมากเท่าที่ผมดูมาเนี่ยมี 2-3 เปเปอร์เองนะผมคิดว่าในอนาคตมันเป็นโอกาสที่มันจะเป็นไปได้ไหมนะครับที่เราจะทำสารอาหารตัวนี้นะครับในวัดสรรในร้านขายยาเยอะแยะผู้หญิงผมก็ถามว่าเอ๊ะเขาเอาไปทำอะไรเขาบอกผู้หญิงชอบไปลดความอ้วนนะผมก็นะฮะไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านนี้เหมือนกันพอดีมันเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะใหม่นิดหนึ่งนะผมก็ฝากว่านิดหนึ่งสำหรับพวกเราว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็ฝากพวกเราดูในอนาคตขอบคุณครับมีหลายเรื่องนะครับถ้า
าเรามองกลับมาที่เคสที่อาจารย์วิเศษก่อนนะครับเราก็จะเห็นว่าคนไข้คนนี้เนี่ยอยู่โรงพยาบาลทั้ง4เดือนมีพิษฟอร์มของการทรีทเมนต์ชัดเจนหลายเรื่องตั้งแต่อันดับแรกสมมุติว่าการคอมแบทเฟคชั่นเนี่ยอาจจะไม่แอดควอทตั้งแต่เริ่มต้นเรารู้อยู่แล้วว่าสารอาหารที่เราให้เข้าไปนั้นเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีภาวะแคตาบอลิกตลอดเวลาให้เท่าไหร่ก็ไม่พอครับเพราะว่าเราคอนโทรลเฟคชั่นได้ไม่ดีเคสนี้ไม่แปลกที่คนไข้คนนี้จะรีคัฟเวอร์ช้ากว่าปกติข้อที่1นะครับข้อที่2เนี่ยการอินเตอร์วีนและอินเตอร์เวนชั่นของอาหารเนี่ยช้าเกินไปรีไลออนเอนโทรมากเกินไปเพลทอลไม่ใช่เป็นผู้ร้ายนะครับเปเปอร์ที่ชอบพูดเสมอว่าพีเอ็นแย่พีเอ็นเป็นเพราะในอดีตมันเป็นการให้ไฮกลูโคสโลว์ซึ่งทำให้คนไข้มันแย่เส้นสีมันถึงมากปัจจุบันนี้แนวโน้มเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเหมือนในอดีตนั้นเปเปอร์ที่ทำจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเคลมเนี่ยเราต้องมองความเป็นจริงอินดีแต่ถ้ามันการขาดอาหารการที่ตัวให้อาหารเนี่ยพีเอ็นเราบอกว่าแย่กว่าถ้าเราปล่อยให้ขาดอาหารยีนิ่งโปรเซสจะช้าลงไปแน่นอนครับนั้นต้องชั่งน้ำหนักระหว่างความไม่ให้อาหารกับความที่เกิดมอลิชันอะไรมันแย่กว่ากันมันเคสเนี้ยผมคิดว่า2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะรีลาออนอีเอ็นมากเกินไปจนต้องแค่ตอนนี้มันมอลิชันอย่างรุนแรงที่จะสมบูรณ์ครับอันที่3เป็นที่ดีดันไม่ได้ทัชจริงๆแล้วอย่างที่เมื่อวานอาจารย์สุริการพูดก็คือนั่นก็จะเป็น inflammation process นะครับการให้อาหารเรารู้เชื่อปัจจุบันอาหารไม่ใช่เป็น just แค่ nutrient nutrient บางอย่างมีผลต่อ immune functionmostly 2ตัวที่เราอาจจะไม่มีความรู้มากคือตัว fat และ2คือโปรตีนครับในจริงๆแล้วเนี่ย fat เองก็ปัจจุบันก็พูดกันมากขึ้นว่า fat หลายตัวมีผลต่อ immune functions ที่อาจารย์สุริการพูดมาในตัวนี้สูงชัวร์ดิฉันอาจจะไม่รู้เลยว่าการให้โปรตีนอย่างเดียวเนี่ยอันตรายถ้าเราไม่รู้จริงๆจังๆกับการให้โปรตีนดังนั้นในซีเรียสเซฟซิสช่วงแรกๆมากๆการให้ไฮโปรตีนลงคนไข้จะตายเร็วขึ้นนะครับเป็นเปเปอร์ของเวนเดเบิร์กที่คนที่ทำเขียนทำเรื่องกลูโคสคอนโทรลใน ICU setting เวนเดเบิร์กพูดไว้ตอน Aspen Guideline ปี2016นะครับว่าสาเหตุการตายใน Early Sepsis ที่ตายในให้ ICU setting ไม่ได้เกิดจากการให้ Fat หรือ High Carbohydrate Load จะเกิดจากการให้โปรตีนโหลดที่มากเกินมันทำให้ร่างกายของร่างกายของเราเกิดเสียกระบวนการออโตฟาจีคือเราให้กระบวนการร่างกายการเก็บกินเซลล์ที่เดือดผ่านตับอะพอปโตซิสพอเสียออโตฟาจีปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นท็อกซิกนั่นคนไข้จะตายเร็วขึ้นมันเนี่ยอะไรเออร์ลี่เซปซิสเราจะต้องไม่ให้ไฮโปรตีนโหลดมากเกินไปครับโปรตีนที่ต้องการมากต้องอยู่ในช่วงอันดาบอลิกเฟสอันดาบอลิกเฟสคือช่วงที่คนไข้กำลังเริ่มรีคัฟเวอร์ที่จะสมมติแสดงเห็นที่ถ้าเกิดมีลิมโฟไซต์เข้าเพิ่มขึ้นเมื่อไรเป็นสิ่งที่เรากำลังจะให้ในช่วงเซปซิสมากๆมันจะกลายเป็นโลคาร์โบไฮเดรตโลโปรตีนจะพบว่าเวลาซีเซปซิสเนี่ยแคลอรี่ประมาณครึ่ง 50-55% ที่คำนวณได้ในช่วง 3-5 วันแรกหรือโปรตีน just แค่1กรัมไม่ถึง 1.5 1กรัมเปอร์กิโลเพราะว่าการให้ถ่ายโปรตีนเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดถ้าอยากจะอ่านตรงนี้มากขึ้นต้องอ่านใน Nutrition in Sepsis นะครับเพราะว่า Pancreatic Model เป็นแบบนั้นโมเดลเป็นแบบนั้นส่วนกรณีที่มีบอกว่าถ้าคนไข้ที่ไม่ต้องให้ Nutrition เลยใน7วันแรกกรณีที่คนไข้เป็น Healthy Person เช่นไข้ทรอมาไม่มี Nutrition มาก่อน7วันแรกถ้าเป็นสไตล์อเมริกันเองจะไม่ให้อาหารใน7วันแรกเลย PN เพราะกลัวบางเปเปอร์ของเขาในสมัยก่อนในเปเปอร์ที่ทำมันเป็นโอเมก้า6ไข้ไปแล้วตายเร็วขึ้นมันใน7วันแรกถึงไม่ให้ PN เลยในเบกเกอร์ของอเมริกาแต่ปัจจุบันนี้ถ้าคนไข้มีมาลิเดชันก่อนผ่าตัดหรือมีชันก่อนดีดีซิสการให้อาหารอินทูอินทำได้เลยไม่จำเป็นต้องรอแล้วถ้าเกิดเอียนใช้ได้ไม่ดีพอซัพพลีเมนต์ PN ไม่ผิดครับสามารถทำได้ที่เมื่อวานมีเลคเชอร์ไปแล้วมันเคสที่ผมเชื่อว่ามีพิตฟอลหลายจุดที่เราได้เรียนส่วนอาหารเอนเทอรอลดิเดชันspecific injection บางอย่างอาจารย์จะต้องไปอ่านเดซิชั่นต้องอ่านหนังสือครับว่ามันไม่ใช่จริงๆแล้วอาหารทั่วไปให้ได้นะอาจารย์สมมุติว่าโพลิเมอริกฟอร์มูลาเป็นสิ่งที่ดีมากกับกับเพราะมันเหมาะทุกอย่างมีทั้งไฟเบอร์ทุกอย่างมันดีหมดอยู่แล้วเราจะให้ special formula once ถ้ามี indication จริงๆถ้าไม่มี indication แล้วเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นมากนักนะครับก็
็ผมสรุปประมาณนี้นะครับไม่ทราบใครมีคำถามเกินเวลามา5นาทีมีคำถามไหมครับแต่ผมเวลาเราอ่านเพื่อนเราไม่รู้สึกแปลกเวลาอ่านเรื่องแพนเครียไตติสถ้าเป็นไมฟอร์มก็กินชาดิบได้ไม่เป็นไรแต่พอเป็นซีเรียสต้องรีบแดกแดกนะรีบแดกเร็วจะได้ไม่ตายไม่รู้สึกแปลกแต่เวลาอ่านแม่ผมชอบหมดร้อนทุกทีเลยตอนแม่เซฟสีมากๆให้รีบฟีดแต่ตอนเป็นไมฟอร์มมึงรอสักวันช้อยก็ได้รอหายก็ไม่กินมันดูแปลกๆนะรู้สึกมันแปลกๆแต่ว่าลิสเนอร์หลายคนอาจจะผ่านเพเปอร์นี้ก็ว่าพอเจอซีเรียสฟอร์มก็จะให้กินเร็วเพราะว่ากลัวมันจะตันสื่อนะครับนี่นะจ๊ะก็ต้องดูว่าคนไข้มีแก๊สไอเลียสหรือเปล่าอาจารย์มีอาจารย์พยายามอัดลงไปแรงๆเนี่ยอาจารย์จะแอสเพรสอาจารย์จะชิบหายเลยอาจารย์ที่อาจารย์จะรีบกินเนี่ยต้องระวังว่าถึงแม้หนังสือจะเขียนว่าต้องรีบ early feeding ในไข้ซีเรียสแพนเครียไตติสเองแต่มันไม่ใช่เป็น compulsory ถ้าอาจารย์ดูแล้วไข้มีแอสิดไอริสมาเจ็ดอาจารย์ใส่ทิชชู่ออกมันเยอะมากเลยมันไอริสมากๆเนี่ยอาจารย์อาจจะจำเป็นจะต้องไบพาสสต็อกมาในเอ็นเจแทนไม่จำเป็นจะต้องเอ็นจีถ้าที่ผมเลคเชอร์ไปเองที่ซึ่งเมื่อปีที่แล้วถ้าเกิดจำได้ว่าปัจจุบันเราเชื่อเรื่องกัดลิมฟ์ theory นะครับว่าปัจจุบันแพนเครียไตติสเองนี่ที่เป็นแบบนี้เป็นเพราะว่าผ่านทาง lymphatic channel ที่มันทำให้เกิดแพนเครียทรานสโลเคชันในสัตว์ทดลองมีการศึกษาว่าทอร์ดัสซิงดักตำแหน่งเนี้ยตอนนี้คนก็มีคนพายตรงนี้ทำทดลองพบว่าอินฟลามเมชันลดลงเนื่องจากทอร์ดัสซิงดักนั้นไม่สามารถนำแบคทีเรียเข้าสู่ circulation แล้วก็หลบภูมิไปแล้วแล้วพบว่าไข้เซนซิฟนั้นดีขึ้นนะครับอันนั้นก็ข้างหน้าไม่แน่เดี๋ยวหน่อยจะเจอซีแพนเครียไตติสปุ๊บแล้วก็มาผูกตัวสิ่งต่างไม่แน่ผมพูดเลยว่าอีกไม่นานถ้ามีเปเปอร์รับรองมากขึ้นในซีเวียฟอร์มให้ที่เวียเซฟซิสที่ใช้กักไม่ได้แล้วมาผูกตัวสิ่งต่างที่เขาเนี่ยลองดูเปเปอร์ได้ผมเชื่อว่าไม่นานอาจจะต้องมีคนบ้าๆสักคนอาจจะมีรีพอร์ตเพราะเชื่อเรื่องกักลิมเทอรี่กันก็ไม่มีใครถามผมสรุปมีใครแชร์เรื่องของแอปเปิลตอนนี้คอมเมนต์ในการกิน Apple ในแพนเค้กใน Vipo Pro Vipo ไอ้คานิทีนี่ที่เราไปเลือกแฟตเมตาบอลิซึมไททินเป็นทรานสปอร์เตอร์ของตัวแฟตเดโพซิตนะครับการแฟตยูทิลิเซชันเป็นเลทลิมิติ้งสเต็ปของการใช้ลองเชนแฟตตี้แอซิดนะครับเป็นใช้แฟตเนี่ยเป็นลองเชนนะถ้าเป็นมีเดียมเชนไม่ผ่านคานิทีนะครับมันใช้อัตโนมัติไปเลยนอกซิเดทีฟสเตรสเลยถ้าเป็นลองเชนแฟตตี้แอซิดถึงจะต้องผ่านคานิทีคานิทีนก็เพิ่มมากแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์สมบูรณ์ทำเป็นเมื่อนี้อาจารย์ต้องยอมรับว่าโอเคอาจจะเกิดจากคานิทีนส่วนหนึ่งแต่ว่าอาหารที่มีผลมากกว่าแฟตตี้ลิเวอร์ถ้าอาจารย์จะทำต่อน่าจะต้องถามว่าคนไข้กินอาหารอะไรเพราะเราต้องเข้าใจว่าคนไข้ชอบกินผลไม้ถูกไหมครับเมืองไทยผลไม้หวานเยอะแล้วผลไม้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าผลไม้น้ำตาลในผลไม้เป็นฟรุกโตสเวลากินแล้วเนี่ยฟรุกโตสจะถูกเปลี่ยนเป็นแฟตตี้ในลิเวอร์เลยอัตโนมัติไม่เหมือนกินกลูโคสโลกินกลูโคสโลกินมากเกินไปถึงจะเทิร์นไปเป็นแฟตในลิเวอร์ถ้าเรากินอาหารที่เป็นผลไม้มากๆผลไม้ที่มีฟรุกโตสเยอะฟรุกโตสจะเทิร์นไปเป็นแฟตในลิเวอร์ทันทีเลยโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการนี้มันต้องกลับไปดูนิดนึงครับว่าคนไทยกินทดสอบที่อาจารย์เจอเนี่ยกินผลไม้เยอะมากเหมือนกันผมเองชอบบอกคนไข้ว่าต้องถ้าเจอแบบนี้ต้องให้ลดประเภทคาร์โบไฮเดรตที่สำคัญของดอกคนไข้ต้องลดอาหารผลไม้ลดหวานลงต้องไปดูเรื่องกินเพราะมันไม่ได้เกิดทันทีถูกไหมถ้าที่รู้ว่าไม่เกิดทีนี้ใน3เดือนไม่เกิดนะส่วนใหญ่เกิด6ที่6เดือนแล้วก็ทุกรายถ้าเกิดก็คือปีนึงนี่เห็นชัดเลยแต่ถ้าไม่เกิดหลังปีนึงส่วนใหญ่ก็ไม่เกิดมันน่าสนใจพออาจารย์มันเกิดครึ่งๆมันจะดูประชากรครึ่งที่ครึ่งกับไม่ครึ่งเนี่ยดูพฤติกรรมการกินส่วนผมว่าน่าจะได้คำตอบเพิ่มขึ้นอีกครับไม่มีผมขออนุญาตปิดการประชุมเซสชันนี้ขอบคุณอาจารย์สมบูรณ์นะครับขอบคุณมากครับ